รองศาสตราจารย์ดร.เจตดึงสติสังคมกรณีบุ้งทะลุวังถ้าอดข้าวประท้วงแล้วได้ทุกอย่างจะมีกฎหมายไว้ทำไมการเสียชีวิตจากการอดอาหารประท้วงของบุ้งทะลุวังแกนนำกลุ่มทะลุวังผู้ต้องหาคดี112และคดีละเมิดอำนาจศาลขณะที่ถูกคุมขังนอกจากการแสดงความเสียใจของสังคมแล้วยังมีกลุ่มการเมืองที่นำการตายของบุ้งไปแสวงหาประโยชน์ซึ่งหลายฝ่ายเกรงว่าการกระทำลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชี้ว่าข้อเรียกร้องของบุ้งมีอยู่2เรื่องหลักๆคือ1เรียกร้องให้นักโทษคดี112และนักโทษทางการเมืองได้รับสิทธิการประกันตัวซึ่งปัจจุบันผู้ต้องหาหรือนักโทษทุกคนได้รับสิทธินี้อยู่แล้วในกรณีของบุ้งก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วหลายครั้งแม้จะเป็นคดี112แต่ถูกถอนประกันเพราะละเมิดอำนาจศาลส่วนข้อเรียกร้องข้อ2ไม่ต้องการให้ผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองต้องติดคุกอีกแต่ข้อเท็จจริงคือคนที่ถูกดำเนินคดีไม่ใช่เพราะเห็นต่างทางการเมืองแต่เพราะทำผิดกฎหมายอีกทั้งคดีของบุ้งรวมถึงผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองรายอื่นๆก็ไม่ใช่คดีการเมืองเนื่องจากคดีการเมืองจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานบ้านเมืองเท่านั้นส่วนการดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ถือเป็นคดีอาญาตามมาตรา112ส่วนสาเหตุที่บุ้งเสียชีวิตก็เพราะบุ้งปฏิเสธไม่กินอาหารทำให้ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยและเมื่อมีอาการป่วยแล้วบุ้งยังปฏิเสธที่จะรับการรักษาซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อเข้าสู่ภาวะวิกฤตแพทย์ก็ได้ทำการรักษาตามหลักวิชาชีพอย่างสุดความสามารถดังนั้นหากสังคมพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหลักเหตุผลก็จะไม่เกิดกรณีดราม่าว่าเป็นความผิดของกรมราชทัณฑ์หรือความผิดของศาลถ้าทุกคนไม่ได้อย่างใจก็อดข้าวประท้วงหรือขู่ทำร้ายตัวเองอย่างนี้บ้านเมืองจะอยู่กันอย่างไรกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะมีกฎหมายไว้ทำไม